อ่ะอันนี้ต่อนะครับอันนี้คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับ MQTT นะครับถามว่ามันยากง่ายกว่าบลิงก์ไหมถ้าใครชินบลิงก์กับบลิงก์ก็ชินไปก็ลองทำก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพียงแต่ว่าที่ผมชอบ MQTT เพราะว่ามันขยายงานได้เยอะแล้วก็มันสามารถจะไปขยายเช่นมือถือของแต่ละคนสามารถที่จะนำไปปกติถ้าเป็นบลิงก์เนี่ยเราจะล็อกอยู่ที่คนคนเดียวใครเป็นเจ้าของบลิงก์ของหน้าจอเนี่ยจริงๆเขาก็แชร์ได้ครับแชร์สกรีนของบลิงก์ตัวเองได้แต่เขาต้องกดเพลย์และรันด้วยในเครื่องของเขาคือคนอื่นจะอิสระแบบมาดูไม่ได้เขาต้องรันด้วยหมายถึงตัวบุคคลนั้นที่แชร์หน้าจอบลิงก์ไปเนี่ยเขาต้องรันบลิงก์ของตัวเองไปด้วยนะครับซึ่งก็จะลำบากแต่ถ้าเป็น MQTT เนี่ยซึ่งมันจะมีแอปอยู่2ตัวที่ผมใช้อยู่บ่อยก็คือตัวนี้ถ้าดูทางขวาเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเนี่ยครับก็จะมีแพนเนลให้เราเลือกเยอะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ถ้าเราจะใช้ของ iOS ด้วยก็จะมีของตัวนี้ตัวนี้ iOS กับตัว Android มีให้ทั้งคู่นี่เพิ่งออกมาสดๆร้อนๆนะครับก็คือว่าสามารถที่จะเขาเรียกว่ารันบนทั้ง2แพลตฟอร์มได้นะครับซึ่งเนี่ยเราก็สามารถถ้าเกิดเราโหลดมานะเราคงต้องลบเขาเรียกลบเนี่ยอย่างพวกที่เขาให้มันจะมีการ์เด้นมีสวิมมิ่งพูลมีอะควาเรียมไลติงเนี่ยจะเป็นซิมูเลตหมดเลยนะครับซึ่งเราก็ต้องลบไอ้พวกเนี้ยเพราะอันนี้มันเป็นเครดิตนะครับพูดง่ายเหมือนมันคิดถ้าเกิดเราจะเพิ่มหลายๆปุ่มมากจากเนี้ยเราก็ต้องไปลบของพวกนี้ทิ้งไปก่อนเพื่อไม่ให้พวกให้ energy เขาเลยเครดิตมันลดลงแล้วเราก็สามารถจะเพิ่มปุ่มได้เองแต่ตอนนี้เรามีปุ่มอยู่แล้วผมสร้างไปที่ button and counter ตรงนี้นะครับผมจะมีอยู่2ผมจะมี counter ที่จะรับค่านะครับหลักการของ MQTT นี่ง่ายๆเราพอจำได้ใช่ไหมนะครับก็คือในถ้าดูในคลิปเก่านะครับมันก็จะมี MQTT Broker เห็นไหมครับแล้วเจ้าตัวโปรแกรมซึ่งเป็น ESP ก็ได้หรือเป็น PC หรือเป็น Mac ที่เรารันโปรแกรมอยู่นะครับ ESP ตัวนี้ก็จะถ้าจะยิงค่าเขาเรียกจะสั่งก็ใช้คำว่าพับคือสั่งคือรายงานผลหรือรายงานนะครับในเรื่องในหัวข้อของท็อปิกอะไรนะครับตามอันนี้ผมทวนนะแล้วก็ตามด้วยเพย์โหลดก็คือ value ของมันคือค่าที่ต้องการมันก็จะตีพิมพ์หัวข้อนี้ไปที่โบรกเกอร์แล้วโบรกเกอร์ถ้าใคร subscribe ถ้ามีบางคนสมัครหัวข้อข่าวเดียวกับหัวข้อนี้มันก็จะยิงข้อความไปให้คนที่ subscribe ในท็อปิกคือแมทช์กับท็อปิกนี้มันก็จะส่งท็อปิกนี้แล้วก็ค่าให้นะครับเนี่ยตรงนี้มันง่ายเพราะว่าอะไรครับถ้าเป็นบลิงก์เนี่ยเราต้องรู้ว่าบนมือโมบายของเราครับบนโมบายของเราเนี่ยบนมือถือของเราเนี่ยใช้ V อะไร V 0 V 1 V 2เงี้ยและโปรแกรมเราต้องเขียนแมปปิ้งให้ตรงด้วยซึ่งอย่างที่บอกครับผมก็ยังยืนกรานว่ามันยังไม่ใช่วิธีการที่ดีคือทั้งสองฝั่งนี้จะต้องหรือฝั่งที่ส่งพับฝั่งที่เป็นสับไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเองอยู่ไหนอันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครมา subscribe บ้างไม่สนใจครับไม่สนใจว่าใครจะคุยกับใครไม่รู้ไม่สนใจเพียงแต่ว่าเรารู้แต่ว่าฉันส่งให้แค่คนนี้สับเหมือนกันถ้าตัวนี้ก็ subscribe ได้ครับในขณะเดียวกันฉันก็รู้แค่ว่าฉันส่งสารรับสารกับโบรกเกอร์เท่านั้นสับเหมือนกันถ้าฝั่งนี้เป็นสับเป็นผับฉันก็ติดต่อกับแค่โบรกเกอร์ครับแค่ในหน้าเท่านั้นเองฉันไม่รู้ว่าไอ้ที่ฉัน subscribe กับหัวข้อเนี้ยมันอยู่ที่ไหนมันคืออะไรแต่ฉันรู้ว่าหัวข้อคืออะไรนะครับแล้ว publish ในหัวข้ออะไรฉันแค่ส่งไปให้ในหน้าและส่วนโปรแกรมที่เหลือก็เป็นฝั่งของคนทำงานเอกก็เลยว่าโปรแกรมที่เราทำงานอยู่ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องรู้จักกันนะครับหรือมานัดถ้านัดแนะก็คือนัดแนะแ
ท็อปปิกเท่านั้นเองจบอยู่แค่นี้เพราะฉะนั้นเรื่อง V0 V1 เรื่องอะไรนะ Virtual Pin เพลินอะไรไม่ต้องสนใจเอาแค่ท็อปปิกครับอย่างเดียวนะอันนี้คือทวนถ้าเราไปดูคลิปเก่าๆนะครับคลิปเก่าๆลองดูด้วยว่ามันได้หรือเปล่ามันเข้าใจไหมคราวนี้เราจะลงที่ ESP แล้วนะครับซึ่ง ESP เนี่ยจะให้ดูตัวโปรแกรมนะครับนิดหนึ่งจะเริ่มที่ตรงไหนนี่ผมเขียนไว้ให้แล้วนะอยู่ในคำว่า test lead switch ผมจะไม่พูดถึงแล้วนะเพราะว่าอยู่ในคลิปเก่าๆก็คือ test ว่าถ้ามันมี magnetic แตกเข้ามาปั๊บเนี่ยสมมติว่าผมมีเนี่ยผมอันนี้ผมรันอยู่นะไม่ได้ถ่ายกล้องให้ดูนะเนี่ยผมเป็น ESP แล้วผมแตะแม่เหล็กแม่ไหล่ปุ๊บมันจะขึ้นยังไง lead switch is closed เห็นไหมครับข้างล่าง close เห็นไหมฮะเอาปล่อยมือก็มันก็นับต่อเห็นไหมครับตอนนี้กำลังรันอยู่ในโปรแกรมนี้นะครับก็กำลังรันอยู่นะเห็นไหมครับเนี่ยนะก็ทุก5วินาทีก็จะรันไปเรื่อยๆนะครับนะก็อันนี้ก็จะเดี๋ยวผมลองรันใหม่โปรแกรมตัวนี้ผมอาจจะยังไม่แบบนะstop ก่อนดาวน์โหลดใหม่open serial ก่อน connect ก่อนนะครับถ้ามันกดแล้วไม่ติดหรือยังไงนะหรือว่ามีปัญหาอะไรก็อย่างที่บอกครับก็ต้องชักปลั๊กและเสียบไปเนี่ยครับปึ๊บมาปั๊บผมอันนี้รันโหลดรันดาวน์โหลดรันปรื๊ดไปอันนี้ผมยังเขียนไม่เสร็จนี่เนาะเห็นนะครับรันใหม่แป๊บนึงครับแกรมนี้ผมอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่แกรมผมสต็อปก่อนเลิกไปละเดี่ยงโคลดไปก่อนช้าหน่อยนะครับรีบคลิปตัวนี้มันจัดก่อนconnect เสียบตุ้งตุ้งตุ้งอยู่นะเห็นไหมเป็นไรอันนี้ปึ๊บ next ละเดี๋ยวผมลองโหลดดูสื่อโปรแกรมเก่ายังอยู่นะลองแป๊บนึงนะครับโปรแกรมสุดท้ายยังอยู่อันนี้ผมยังเขียนไม่เรียบร้อยยังไม่เสร็จทีเดียวนะครับอันนี้ตัวดีเบลยังไม่เสร็จนะไม่เป็นไรเอาให้เข้าใจก่อนนะครับ
คืออย่างที่บอกครับอย่างแรกถ้าเราจะเขียน MQTT เหมือนกับ Blink ครับจำ Blink ได้ใช่ไหมครับถ้า test Blink เนี่ยถ้าเรา Blink เนี่ยนะครับเราก็ต้องโหลดเนี่ยครับเวลา import Blink lib เราก็ต้องมีตัว Blink lib.pyเข้ามาคราวที่แล้วผมจะไม่ทวนนะไปเปิดดูคลิปที่แล้วเนี่ยจะนี้อยู่ในนี้อยู่แล้วเช่นเดียวกันกับ MQTT MQTT เป็นโปรโตคอลอย่างหนึ่งคราวนี้เราต้องโหลดโปรแกรมเราต้องโหลดโมดูลที่เป็นเขาเรียก MQTT ชื่อจะชื่อว่า U Micro MQTT Simple นะครับ .py ซึ่งผมใส่ไว้อยู่ในนี้แล้วนี่อยู่ในนี้แล้วครับลองเช็คดู View Materialจะมีครับนี่ครับ umqttsimple.py ซึ่งเราโหลดพอโหลดมาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนี้โหลดแล้วเน็ตเป็นไรแบบนะครับเนี่ยลองโหลดดูปุ๊บจะเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งพอโหลดมาเราจะต้องแก้ตัวหนึ่งแก้ตัวนี้ครับต้องแก้ตัวนี้นิดหนึ่งเพราะว่าอะไรครับถ้าสมมติ MQTT ของเราของถ้าติดต่อกับของผมเนี่ยนะครับกับของผมเนี่ยตัวเซิร์ฟเวอร์ของผมจะต้องใช้ username กับ password คือตัวนี้นะครับถ้าเราเป็นของฟรีๆเนี่ยเราไม่ต้องอย่างพวก test mosquito นะครับที่ผมบอกว่าที่มันมีให้ test ใช้ฟรีจะไม่ต้องใช้ซึ่งถ้าไม่ใช้เราต้องใส่ท่อนนี้เข้าไปเดี๋ยวลองดูในตัวโปรแกรมนี้นะเนี่ยครับ U เนี่ยผมโหลดไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยอยู่ในนี้นะครับก็คือทำการวิธีการก็คือโหลด UMQTT ใส่ไปใน workspace ของเราถูกไหมครับแล้วเราก็เรียก UMQTT อยู่ไหนUMQTT micro MQTT simple อยู่ข้างบนมั้งนี่อยู่นี่ double click ขึ้นมาก่อนเห็นไหมฮะ double click ขึ้นมาเราจะเห็นว่ามีตรงนี้ถ้าเซิร์ฟเวอร์ที่เราติดต่อโบรกเกอร์ที่เราติดต่อต้องใช้ user password แล้วก็ต้องใส่ตรงนี้แล้วก็พอร์ตให้ตรงนะครับแต่ถ้าเราไม่ใช้สมมุติไปใช้ของ Test Mosquito เราก็มาร์คตรงนี้คอมเมนต์ไว้ก่อนแล้วก็เปิดตัวนี้ซะเนี่ยครับถ้าในเคสที่ไม่ต้องใช้ username กับ password หรือพอร์ตนะครับเป็น default port แล้วก็ใส่อันนี้นะครับก็คือใส่ non นะครับแต่บังเอิญในเคสนี้ติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์บ้านผมต้องใช้อันนี้ครับเนี่ยผมก็ต้องเปิดนี้แล้วผมก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วดาวน์โหลดปึ้งเข้าไปพอแก้เสร็จดาวน์โหลดปั๊บเนี่ยพอดาวน์โหลดนะรอแป๊บนึงฮะมันดาวน์โหลดไปละเราโอเคปั๊บมันจะเข้าไปอยู่ใน device ถูกมั้ยฮะมันอยู่เข้าไปอยู่ในนี้ทำแค่ครั้งแรกครั้งเดียวครับครั้งเดียวเท่านั้นนะมันจะอยู่ใน U เนี่ย U simple นะครับมาแล้วเนี่ยก็คืออันนี้นะครับทำครั้งแรกครั้งเดียวแต่เซตอัพให้เรียบร้อยก่อนครับเซตอัพใน MQTTUMQTT simple ให้เรียบร้อยก่อนว่าเรามีพาสเวิร์ดมี user ไหมใส่ให้เรียบร้อยก่อนซึ่งมันจะในโปรแกรมนี้ในส่วนของ lib ตัวนี้ library มันจะใช้ส่วนของผมตรงนี้เนี่ยครับ port มันจะเรียก port ตรงนี้ UMQTT user เรียกตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็พาสเวิร์ดตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องไปสนใจว่าเขียนยังไงไม่รู้อันนี้มันเป็นเทคนิคที่เป็นคอมไปแล้วนะครับเราเอาไปใช้งานก็คือเรียกตามนี้นะครับส่วนบลิงก์ผมไม่สนใจแล้วนะเพราะว่าอยู่ในคลิปเก่าผมจะปิดไปนะก็เหลือแต่ตรงนี้หลักการที่จะเขียน MQTT ครับ1เขียนพารามิเตอร์อันนี้จะใช้กันทั่วไปนะครับก็คือเขียนพารามิเตอร์เซตอัพให้เรียบร้อยเกี่ยวกับ Wi-Fi SSID User Password MQTT Broker แล้วก็ Machine ID จำเป็นต้องใช้นะครับเพราะว่าเวลาเราล็อกอินเข้าเรียกว่า MQTT Broker จะต้องใช้ Machine ID ซึ่งอยู่ตรงนี้ซึ่งจะต้องใช้ตัวนี้ครับดูนะอันนี้คือตรงนี้ก็คือเซตนี้นี่ไงเบอร์1นี่คือชุดที่1 set up parameter ผมก็ใส่ Wi-Fi JFK อันนี้คือบ้านผม MQTT server ใส่เข้าไปอันนี้เพิ่มเติมหน่อยครับนี่เป็นเทคนิค real time clock หลายคนคงคิดว่าไม่จำเป็นแต่จำเป็นครับชิปของเราส่งเวลาได้ไหมหมายถึงว่าตัวบอร์ดของเราจะส่งเวลาของอินเทอร์เน็ตเลยถ้าเราต่ออินเทอร์เน็ตเวลาควรจะซิงกันจริงไหมเวลาของเครื่องกับเวลาของเน็ตเวิร์กควรจะเป็นฐานเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเซตเวลาเนี่ยเขาเรียกเรียลไทม์คล็อกครับเรียลไทม์คล็อกหมายถึงทำให้บอร์ดของเรามีเวลามีปฏิทินและเวลาตรงกับ
เน็ตเวิร์กทำยังไงก็ต้องทำตรงนี้ก่อนคือเซตอัพที่บอกเซตอัพเรียลไทม์คล็อกก่อนนะครับเซตอัพพารามิเตอร์ทั้งหมดตรงนี้ผมก็เซตอัพไปเรียบร้อยนะครับคลายแอนไอดีคือใช้ฟังก์ชันนี้ก็ลอกไปเลยนะครับก็เอาไปใช้เลยเพราะผมจะใส่กันอยู่แล้วโดยใช้เขาเรียก Ubin ASCII นะครับซึ่งอันนี้ไม่ต้องเข้าใจเท่าไหร่ก็ลอกไปแล้วเดี๋ยวมันจะได้ Machine ID เข้าไปในเป็น Client ID ไปนะครับซึ่งบอร์ดแต่ละบอร์ดไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับบอร์ด ESP แต่ละคนจะมี Unique ID ไม่เหมือนกันจากนั้นข้อ2ก็คือ Setup Hardware Pin OLED อันนี้คือฮาร์ดแวร์ข้างล่างเป็นฮาร์ดแวร์แล้วเห็นไหมครับเนี่ยสเต็ปที่2 Setup Hardware Pin OLED นี่คือท่อนนี้ทั้งหมดเนี่ยครับแล้วก็บังเอิญเบิร์นผมมีโปรแกรมที่เกี่ยวกับอินเทอร์ลับด้วยเพราะถ้าเกิดว่ามีการแตะ lead switch ปั๊บก็ให้รันโปรแกรมตัวนี้บอกว่าโอเค lead switch close ก็คือแม่เหล็กติดกับตัวนี้ไปเปิดดูนะครับในคลิปเก่าที่ผมเขียนเกี่ยวกับ lead switch นะครับว่าผมใช้ callback interrupt ยังไงนะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเสร็จแล้วผมก็ปริ้นมาเป็นเพื่อดีบักว่า initial hardware complete ก็คือพอหลังจากทั้งหมดทั้งท่อนตั้งแต่บนจน1 2 3ให้1และ2มาถึงตรงนี้ปั๊บผมก็บอกโอเคเซตอัพเรียบร้อยแล้วไงครับอันที่3 network establish ก็คือต่อกับ network ให้ได้นะโดยใช้ Wi-Fi ใช่ไหมครับเพราะว่าตัว ESP มี Wi-Fi ก็ต่อด้วยโค้ดนี้ซึ่งโค้ดนี้ผมเคยบอกแล้วพอต่อเสร็จปั๊บผมก็ปริ้นว่า connect ก็คือเป็นตัวเช็คว่าฉัน connect กับ network แล้วเรียบร้อยพอ connect เสร็จข้อ4สเต็ปที่4จะเขียนครับสเต็ปที่4คืออะไรครับเป็น optional จะไม่ทำหรือทำก็ได้ครับไม่ได้บังคับ network time synchronization หมายถึงให้บอร์ดของเรามีเวลาตรงกับ internet time get นะครับเวลาตรงกันทั่วโลกให้บอร์ดเราจำเวลาของโลกนี้ไว้ของเขาเรียกว่า network time ก็คือเวลาของเครือข่ายก็โดยใช้คำสั่งนี้เนี่ยครับลอกไปเลยนะอันนี้ถือแต่ต้องใช้อะไร NTP Network Time Protocol นะซึ่งเราต้อง import เข้ามาซึ่งมัน built in อยู่แล้วครับมัน built in อยู่ในเฟิร์มแวร์อยู่แล้วเราไม่ต้องไปโหลด ntptime.py ที่ไหนไม่ต้องมีอยู่แล้วครับก็โหลด NTP Time ตรงนี้เข้าไปเห็นไหมครับโหลดเข้าไปเสร็จก็รันแล้วก็รันบรรทัดนี้เนี่ยครับสเต็ปที่4ก็คือ NTP Time Set Timeนะโดยการเซตไทม์ก็คือใช้นี่ใช้ตัวนี้เห็นไหมครับแล้วผมก็ปริ้นผมก็ปริ้นไทม์แมสเซจออกมาว่าเวลาเท่าไหร่นะครับเนี่ยนี่เป็นคำสั่งที่ read current time time tm เป็นตัวแปรแล้วก็อ่านด้วย real time clock ของบอร์ดอ่าน date time แล้วก็ปริ้นออกมาในฟอร์แมตของ time message time message ฟอร์แมตตามนี้ลองไล่ดูครับก็คืออะไรครับชั่วโมงนาทีวินาทีเห็นไหมครับ 02D ก็คือมีศูนย์นำหน้า2หลักเป็น integer สลับชั่วโมงเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือชั่วโมงจะเป็น array ที่4 array ที่5จะเป็นนาที array ที่6จะเป็นวินาทีนะครับเนี่ยครับ tm การเซต tm คือจะอยู่ในนี้นี่ตรงนี้เห็นไหมครับเราเอา tm มาใช้ครับเพื่อที่จะเขียนว่าวันที่เท่าไหร่อันนี้เวลาเท่าไหร่และวันที่ date day month year เห็นไหมครับนี่ครับ day month year แล้วถึงค่อย print ออกมา print เสร็จยังไงครับสเต็ปที่5ก็คือ connect กับทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ว่าเพราะอันนี้มันเริ่มเต็ม format แล้วการเขียนบน embedded board หรือพวก command controller ก็ควรถ้าเขียนเป็น IoT เราควรจะ synchronize time ของ network เข้าด้วยกันด้วยนะถึงจะเรียกว่า perfect นะครับเรียกว่าเต็มสูบนะครับคือได้ประโยชน์พูดง่าย embedded board แล้วจะใช้ประโยชน์กับฐานเวลาด้วยนะครับอันนี้ MQTT connect callback set ให้เรียบร้อยครับสเต็ปที่5ก็คือผมใช้ฟังก์ชันนะ connect and subscribe เหมือนกับในคลิปที่แล้วที่ผมพูดถึง blink สำหรับ PC on connect เขาเรียก on connect อันนี้คือเขาเรียก on connect นะครับพอออันนี้ก็ต้องใช้ client ID เห็นไหม client ID เป็น global client ID อยู่ไหนอยู่ข้างบนเห็นไหมครับที่เราได้มาตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยอันเดียวกันแล้วก็ยิงด้วย MQTT server เรารู้ MQTT server อยู่ไหนอ่านดูครับเนี่ยครับก็คือเซิร์ฟเวอร์บ้านผมอยู่นี่เห็นไหมครับเสร็จแล้วไงต่อก็ get connect ปุ๊บพอ connect เสร็จปั๊บแล้วก็อย่าลืม set callback ด้วยว่า callback ที่เป็น
ที่เป็นเมื่อ subscribe แล้วจะให้วิ่งไปที่ไหนเมื่อมีเขาเรียกอะไรครับมีการยิงค่ามีการ publish ค่ามาเรา subscribe ถูกไหมครับอันนี้คือตอนนี้คือต่อกับ MQTT ผมจะเขียนว่า trying to connect MQTT เบอร์นี้แล้วก็ใช้คำสั่ง client.connect ปั๊บพอ connect ได้เนี่ยก็มันก็จะเราก็จะ print ต่อไปว่า broker connect ก็คือ connected แล้วแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ subscribe ครับเนี่ยครับจะเอาหัวข้อไหนครับเราจากนี้เรามีบอตตันใช่ไหมเปิดปิดใช่ไหมแล้วก็บอตตัน LED ก็คือว่าจะยีสถานะ LED นะครับอ๋อนี้ไม่ใช่เดี๋ยวกันอันนี้ต้องเป็นสมมติว่าเป็นบอตตันเอาเป็นเลเวลแล้วกันเอาเป็นเลเวลแล้วกันให้เอาเป็นสไลเดอร์เป็นสไลเดอร์แล้วกัน subscribe สไลเดอร์ถ้ามีสไลเดอร์เปลี่ยนค่าจะเปลี่ยนด้วยนะครับบัตตันก็คือกดเปิดกดปิดจากมือถือของเราเนี่ยนี่มือถือของเรายังไม่ได้ผมเนี่ยมีบัตตันคือตรงนี้เห็นไหมนะบัตตันก็คือตัวนี้เพราะฉะนั้นในนี้จะต้องมีเป็น publish ถูกไหมเห็นไหมครับบัตตันนี้เป็น publish ตัวนี้เป็น subscribe เห็นไหมตัวนี้เป็น sub และก็หัวข้อตามนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็ต้องเขียนpublish ในหัวข้อเดียวกันส่วนสไลเดอร์ตรงนี้ผมยังไม่ได้แอดเดี๋ยวเราจะแอดสไลเดอร์กันตรงนี้เป็นปุ่มปรับเลื่อนนะครับสไลด์ไปสไลด์มาตรงนี้นะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับแล้วอันนี้คือแปลโปรแกรมเทสว่าพอเราเลื่อนปั๊บเนี่ยพอเราเลื่อนสไลเดอร์ปั๊บเนี่ยมันก็จะเข้าสู่ตรงนี้เพราะว่าเรา subscribe ไว้ใช่ไหมครับมันจะเข้าสู่ callback ตรงนี้เพราะเรากำหนด callback ไว้ตรงนี้นะครับว่าถ้ามีการ publish ตัวนี้จะเป็น publish ใช่ไหมครับมาปั๊บจะให้มันก็จะเข้าสู่ส่วนนี้แล้วมันก็จะปริ้นว่าท็อปิกอะไรวาลูอะไรตรงนี้อีกทีหนึ่งโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ว่านี้เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วลองดูดิอะไรต่อหลังจากนั้นสเต็ปที่6คืออ้าวทำการอะไรครับเมื่อเขียนพวก callback อะไรเรียบร้อยในส่วนของ MQTT แล้วก็เริ่มจะเข้าเมนโปรแกรมแล้วก็เลือก MQTT get connect ก็คือเรียก connect and subscribe ก็คือมันจะเรียกฟังก์ชันนี้นะครับแล้วก็เป็นเมนโปรแกรมครับเมนโปรแกรมผมไม่ทำอะไรผมเมนโปรแกรมผมแค่ปริ้นมาเฉยๆนะครับปริ้นทุก5ทุก5วินาทีจะปริ้น1 2 3 4อ่ะคราวนี้ลองรันดูครับรันนี้ลองรันดูนะดาวน์โหลดแอนด์รันปึ๊บเนี่ยรันละนะครับมันก็จะทำการจะเห็นว่ามันมีเดทอยู่ไหมก็คอนเนคแล้วเห็นไหมครับเนี่ยครับ time isดูนะเห็นไหมเห็น time is ไหมครับ time is อยู่ตรงนี้ SSID JFK connect มาจากไหนเรารู้ได้ไงตรงนี้บรรทัดสุดท้ายนี่มันมาจากนี่ไงครับเช็คดูครับนี่อยู่นี่ไงนี่ hardware initial complete อยู่ข้างบนนะอยู่แถวๆนี้ข้างบนอยู่ไหน hardware initial complete มีนี่ไงอยู่นี่เห็นไหมครับอุ้ยนี่ครับทำไปไหนละนี่ครับอยู่นี่นะอันนี้ยืนอยู่ตรงนี้ hardware initial complete นะครับแล้วก็อะไรครับ SSID อยู่นี่เห็นไหมครับแล้วก็ time is นี่ไงครับ time ที่เราจะตั้งต้องเสร็จจากไหนครับต้องเสร็จจากการ connect network แล้วพอนึกออกไหมครับเพราะเราต้อง connect network ก่อนอย่าลืมนะครับเพราะว่าเราต้อง connect network ได้ถึงจะใช้ network time synchronization พอเข้าใจใช่ไหมครับพอเราซิงเวลาเสร็จปั๊บเห็นไหมฮะเมื่อซิงเวลาเสร็จผมก็ปริ้นไทม์อีสต์นี่ไงก็ขึ้นมาตรงนี้20นาฬิกาตอนนี้2ทุ่มวันที่เท่าไหร่วันที่9เดือน5 2020เห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วย MQTT ใช่ไหมก็เขียนว่าไง trying to connect เห็นไหม trying connecting เห็นไหมครับ MQTT อิสรังกูลว่าไปตรงนี้แล้วพอ connect เสร็จปั๊บก็จะเขียนว่าอิสรังกูล .dns broker connected จบเห็นไหมครับแล้วก็มานี่เสร็จแล้วเรียบร้อยตอนนี้มันรันอยู่นะครับตอนนี้มันรันอยู่นะตอนนี้มันกำลังรันอยู่นะครับจะรันอยู่เลยตอนนี้นะครับ while true print i sleep 5เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองแตะดูดิได้ไหมจริงๆมันน่าจะขึ้น1 2 3 4นะแป๊บนึงนะครับผมขอรันใหม่นะกด stop ก่อนนะสต็อปก่อน connect
ใหม่มาละโอเคนะครับโปรแกรมตัวนี้ผมยังเขียนไม่ดีนะถ้าพูดไปแล้วเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นรีบาวเนี่ยผมยังไม่อยากอันนั้นผมปิ้นธรรมดาแล้วไอ้นี่ผมยังเพี้ยนอยู่ครับผมเขียนแค่นี้พอนี่มันผิดอยู่แล้วกันอ่ะไม่รู้เอาผมเขียนแค่นี้ก่อนเมื่อพอสวิตช์แตะปั๊บมันจะปิ้นว่า read switch it close แล้วก็เว้นไปสัก1วินาทีโหลดใหม่ยังเพี้ยนอยู่ครับยังผมเนี่ยยังเพี้ยนอยู่เนี่ยคอนเน็กต์แล้วเห็นไหมครับแล้วก็ต่อกับ MQTT ใช่ไหมMQTT Index of Range นะครับตัวนี้ NTP Time เนี่ย NTP Time Error อยู่อ่ะเดี๋ยวลองรันใหม่ดาวน์โหลดแล้วรันใหม่เพราะมันยังไม่ได้ลองดูดิรันได้ไหมดาวน์โหลดรันนะครับแป๊บนึงอ่ะลองDisconnect ใหม่แล้วก็ดาวน์โหลดรันใหม่ถ้าขึ้น refresh tree error อย่างเงี้ยนะครับเราก็ควรถอดอ่ะติดละโอเคนี่ตอนนี้ได้ละเห็นไหมครับตอนนี้รันอยู่ incoming อยู่เนี่ย1 2 3เริ่มมาแล้วเห็นไหมครับก็คือมันเริ่มรันโปรแกรมมันก็รันตรงนี้5วินาทีก็ปิ้น i ออกมาไปเรื่อยๆนี่ถ้าผมแตะเอาเขาเรียกว่าเอาหลีสวิตแตกกับแม่เหล็กปึ๊กขึ้นนะเห็นไหมครับเนี่ยขึ้นปุ๊กขึ้นแตะเอาออกแตะเอาออกขึ้นเห็นไหมครับตัวนี้อาจจะพืดพืดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ผมยังไม่ได้แก้เบลยังไม่ได้แก้ดีเบลถ้ามันจะเป็นติดพืดเพราะว่ามันถ้ามันขึ้นลงเราจำได้ใช่ไหมฮะหลีสวิตคือยังไงพอทวนได้ไหมพอถ้าเราอ่านดูในคลิปเวลาเรากดสวิตเนี่ยบางทีมันไม่จะแตะอย่างนี้เลยบางทีมันจะเป็นอย่างนี้ตอนที่ขณะที่เราแตะมันจะไปติดแตะมันจะต่อไงเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ติดไม่ติดมันจะมาเป็นแบบนี้ตอนที่เราจากเหมือนกันตอนที่เราออกเหมือนกันก็จะมีตอนที่เราปล่อยมือจากก็ว่าไงสวิตช์มันไม่ติดมันจะเป็นลักษณะอันนี้เดี๋ยวเราต้องเขียนโปรแกรมเพื่อจะแก้ดีเบลเอานะครับเพื่อจะแก้อาการแบบนี้ขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ได้ซีเรียสนะครับอ่ะลองดูถ้าอาจารย์ครับแล้วนี้ผมจะสั่งได้ยังไงผมจะสั่งจากมือถือได้ยังไงสั่งได้ครับมือถือผมยังไม่ได้รันนะผมก็ edit มือถือก่อนเห็นไหมครับนี่ดูฝั่งขวานะผมก็มาบัตตอนดูเช็คก่อนครับว่า subscribe ตรงห้องหรือเปล่านี่ผม subscribe คำว่าอะไรครับบัตตอนใช่ไหมบัตตอนใช่ไหมนี่บัตตอน publish ฝั่งของมือถือจะเป็น publish egee เห็นไหมนี่อยู่นี่ตรงนี้210 enjoy บัตตอนโอเคแล้วอันนี้ก็เซตเป็น prefix ก็เป็น off ไปนะครับดูตามนี้นะครับ retain อะไรไม่ต้อง allow public ไหมอย่าลืมกดตรงนี้ให้เป็น on ว่ายิงได้ตัวนี้สามารถ publish ได้แล้วก็ back แล้วก็ keep save ไว้นะครับจบออกมาปั๊บแล้วไอ้ตอนที่ publish value จะ publish ว่าอะไร true หรือ high low นี่แล้วแต่ครับจะเปลี่ยนเป็น high ก็ได้เป็น1ก็ได้เป็น1ก็ได้เป็น1นะ1ถ้าจะให้เป็นออฟก็เปลี่ยนเป็น0ก็ได้ครับแล้วส่วนตัว subscribe ตัวนี้ก็ที่เคยทำไปครั้งที่แล้วก็เป็น LED ว่าติดหรือดับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอีกโปรแกรมหนึ่งเราจะเข้ามานะเดี๋ยวคลิปนี้เอาเข้านี้ก่อนคลิปนี้มันนี่จะครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็เดี๋ยวเอาเท่านี้ก่อนก็คือเทสว่าเฮ้ยเทสมันเวิร์กไหมเดี๋ยวอีกโปรแกรมนึงก็จะฟูลฟังก์ชันมากกว่านี้ถึงบอกครับเวลาเราเขียนโปรแกรมต้องค่อยๆทำทีละขั้นและอีกโปรแกรมนึงก็ค่อยๆฟูลเวอร์ชันขึ้นเรื่อยๆนะครับเก็บตัวโปรแกรมที่เวิร์กตรงนี้ไว้ก่อนแล้วถึงค่อยเขียนโปรแกรมตัวใหม่เข้าไปนะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยนะครับบัตตอนกราฟเคาน์เตอร์ตรงนี้นะครับจะยิงค่าอะไรออกไปSubscribe Channel คืออะไรครับเคาน์เตอร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ไม่ยากครับก็เป็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมเราต้อง Publish ไปใช่ไหมได้ง่ายนิดเดียวก็อย่างที่บอกครับเป็น Client ใช่ไหมเพราะว่าเรา MQTT มันอยู่ในนามของตัวแปรตัวนี้เราก็ Client Publish
ตามด้วยท็อปิก PTEE 210อะไรนะ AJOY Counter เห็นไหมแล้วก็ตามด้วย Value ก็คือค่า I เห็นไหมครับเห็นไหมเนี่ยค่า I ส่งไปแล้วลองดาวน์โหลดแล้วรันดูดิดาวน์โหลดรันนะเนี่ยตอนนี้ดาวน์โหลดรันอยู่ปึ๊บปึ๊บคอนเน็กต์เรียบร้อยส่งมันจะส่ง1 2 3ไปเรื่อยๆเนี่ยทุก5วินาทีจะส่งค่า1ค่าเห็นไหมครับออบเจกต์เนี่ยนะต้องเป็นสตริงใช่ไหมอย่าลืมเปลี่ยนเป็นสตริงนะครับรันใหม่เห็นไหมรันแล้วเออร์เลอร์แล้วก็ค่อยๆแก้เออร์เลอร์ผิดไทป์เขาเรียกไทป์ผิดเห็นไหมครับเนี่ยส่งได้ไหมเนี่ย1 2 3อ่ะเราดูคราวนี้ลองดู ready ใช่ไหมปึ๊บเสร็จแล้วอันนี้ผมพับไปก่อนนะครับแล้วก็อันนี้ ready นะเนี่ยมาแล้วเนี่ยฮะ3ให้นะเป็น4ข้างล่างเป็น4เห็นไหมปิ้น4นี่ก็มาเป็น4ด้วยแล้วบัตตันถ้าเกิดผมกดบัตตันเป็น on อะไรเกิดขึ้นดูทางฝั่งนี้เพราะว่าตรงนี้ subscribe เป็นห้องอะไรไว้ครับนี่ subscribe ฝั่งนี้ไว้เป็นบัตตันใช่ไหมผมกดบัตตันนะปังนะครับจริงๆมันต้องขึ้นเห็นนะครับ A joy button ขึ้นไหมเห็นนะครับขึ้นไหมแป๊บนึงนะครับอันนี้ไม่ขึ้นแต่ว่าไอ้ตัวนี้ขึ้นไอ้ตัวนี้90ขึ้นตามแต่ button เราก็ต้องเช็คว่าผมยิงไปถูกหรือเปล่า button publish allow publish 2 eg 10 a joy buttonต้นก็ถูกใช่ไหมครับบัตตันที่ส่งไปสมมติลองเขียนเป็นก็น่าจะลองเขียนเป็น true ได้ไหมลองเป็นตัวอักษรดูนะ true กับ false readyด้านแล้วเรากดเปี้ยงเข้าไปไม่ขึ้นนะอันนี้ไม่ขึ้น call back ไม่ขึ้นแต่เราเขียนห้องถูกต้องแล้ว subscribe ถูกต้อง subscribe ถูกต้องแล้วก็มาที่ call back sub call back ตัวนี้ sub call back อยู่นี่เห็นไหมฮะ print incoming payload topic messageจริงๆต้องขึ้นนะเนาะนะครับยังมันไม่ขึ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขกันเอาแค่นี้ก่อนนะครับวิธีเขียนเบื้องต้นก่อนเดี๋ยววิธีแก้ไขปัญหาเดี๋ยวค่อยอีกคลิปนึงโอเคนะครับ